วันนี้เป็นวันที่3ที่มาพำนักอยู่ในเสนาสนะป่าเขาขุนน้ำอริยวังโสที่คีรีวงศ์อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานก็ได้บันทึกเสียงธรรมะเสียงภาพธรรมะเป็นคลิปเพื่อได้ให้เกิดประโยชน์กับคณะผู้มีความศรัทธาทั้งหลายที่จะได้ติดตามดูการประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปให้ก่อเกิดความศรัทธาความเชื่อมั่นประสาทความเริ่มใส่ในพระรัตนตรัยแต่จริงๆก็ต้องการในไลฟ์สดและธรรมชาติกว่าแต่คลื่นที่นี่มีปัญหานิดคลื่นของระบบอินเทอร์เน็ตอาจารย์พวกเดี๋ยวขาดก็เป็นคลิปที่สำคัญก็สอดคล้องกับว่าเป็นช่วงกำลังมาปฏิบัติจริงๆในการปฏิบัติตามข้อตุดงควัตจริงไม่ต้องการโฆษณาออกไปเป็นการโอ้อวดไปอะไรไปได้มีพระวินัยของพระภิกษุในพระศาสนาเกี่ยวกับการไปประพฤติปฏิบัติธรรมในเสนาสนะป่าทั้งหลายก็ไม่ควรเอายกวัตรเหล่านั้นก็ประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นมาโฆษณาสร้างภาพชวนเชื่อหรือโน้มน้าวให้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสที่โน้มไปในกระแสของโลกิยะเพื่อประทาซึ่งโลกธรรมการทำเช่นนั้นเป็นอาบัติของพระภิกษุนั้นๆดังนั้นจึงมีข้อวัดปฏิบัติที่พระต้องสำรวมต้องระวังและหลายๆเรื่องก็ไม่สามารถที่มาพูดคุยออกไปได้เป็นการโอ้อวดไปโอ้อวดนั้นแม้จะเป็นการพูดจริงก็อาบัติถ้าเสแสร้งไม่จริงรู้ว่าไม่จริงการโอ้อวดนั้นเป็นคุณวิเศษที่ไม่มีในปุถุชนทั้งหลายเรียกโอ้อวดอุตริมนุสธรรมนี่เป็นปราชิกในยุคสมัยที่ใช้ไอทีกันมากเนี่ยระวังพระภิกษุจะเป็นปราชิกกันมากเป็นปราชิกที่ตายน้ำตื้นแต่ไม่รู้คือน้ำลึกเพราะเรื่องเป็นเรื่องของการโอ้อวดและก็มีจิตนาในการโอ้อวดนั้นอย่าว่าแต่พระภิกษุทั้งหลายไม่ทั้งพวกกฤหัสถ์ผู้ครองเรือนกระวาดผู้ประพฤติธรรมทั้งหลายอุปสมบทิกาทั้งหลายเดี๋ยวตั้งตนเป็นนักพยากรณ์บอกกล่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็คือหมอดูนั่นแหละเป็นติลัจฉานเพราะมีใครมารับรองว่าท่านเหล่านั้นคนเหล่านั้นรู้จริงแค่ไหนเช่นเที่ยวบอกกล่าวคนนั้นมีกรรมอย่างนี้คนนี้กรรมอย่างนั้นพระที่นู้นดีพระที่นี่ดีอะไรก็แล้วแต่บางทีพยากรณ์พระเลยคนมาพยากรณ์พระเนี่ยมันเพี้ยนเพราะมีญาณรู้แค่ไหนขนาดพระภิกษุแม้มีญาณรู้ก็ห้ามพยากรณ์กันและกันเพราะอะไรเพราะยังไม่รู้จริงหรอกรู้เฉพาะจิตตนเองคือกิเลสมีหรือไม่มีสุทธิอสุทธิแต่การรู้เรื่องของบุพเพรู้เรื่องของเรื่องอดีตทั้งหลายเป็นเรื่องของพระสัพพัญญุตญาณเท่านั้นไม่ได้ทรงอนุญาตไว้ให้กับพระแม่อรหันตสาวกทั้งหลายยกเว้นเป็นส่วนเฉพาะองค์ท่านกับลูกศิษย์ลูกหาผู้ใกล้ชิดแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นสาธารณะแล้วคนก็ไปหลงเชื่อกันแล้วก็คิดว่าได้สื่อนี่แหละก็ตัวดีโฆษณากันไปอะไรกันไปพระเชียร์คนคนเชียร์พระนานๆไปก็นุ่มหน้าไปหาวัตถุชื่อเสียงลาภยศที่สุดนี้มีพ้นอย่าทำพระเครื่องขายกันแล้วกว่าจะคนจะรู้ตัวก็หมดเนื้อหมดตัวกันไป
เพราะยังไม่ว่าพระหรือคนถ้าเป็นชาวพุทธก็ไม่ควรไปพยากรณ์กันด้วยที่สุดทำให้คนเขลาการความเชื่อมั่นตนเองการขาดปัญญาเป็นความเขลาไปไม่คิดพิจารณาไม่รู้จักคิดพิจารณาให้ฝากความรู้ความเข้าใจไว้กับคนหนึ่งหรือใครก็ไม่ทราบจะอ้างว่าเป็นผู้ที่รู้ที่เข้าใจบางคนก็ว่ากันมานาน20 30ปี40ปีอาตมาก็ฟังข่าวมานานบางคนก็เคยมาที่วัดนี่แหละแต่อาตมาก็เฉยๆมองก็คนธรรมดาคนหนึ่งไม่มีใครหรอกทำให้ใครมาสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ได้เราแล้วต้องทำเองไม่มีใครมาแก้กรรมใครได้เราอภัยต่อกันได้เราสามารถเราไม่จองเวรกันได้แต่กรรมที่กระทำนั้นน่ะเราต้องรับผลกรรมนั้นทั้งที่กลับไปเมื่อวานมันเป็นกฎเกณฑ์ของกรรมกฎธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นอมตะไม่มีใครไปต้านทานได้สิ่งที่โลกต้านทานไม่ได้เนี่ยก็คือกระแสโลกนั่นแหละกระแสโลกที่เคลื่อนไหวไปใต้บริบทของกฎธรรมชาติที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนี่ต้านไม่ได้และสิ่งต้านไม่ได้เลยก็คือความจริงที่พระเจ้าตรัสแสดงคือพระธรรมพระวินัยคำสอนของพระเจ้าให้มีโลกมาต้านทานได้และไม่มีใครมาหักหานได้มาคัดง้างได้เพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้าตรัสแสดงความจริงของโลกไงจึงไม่มีใครที่มาลบล้างตรงนี้ได้และไม่ว่าโลกยุคใดก็แล้วแต่โลกสมัยใดธรรมะไม่เคยเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อพระเจ้าแสดงเช่นนี้นี่จึงเป็นเรื่องของอากาลิโกธรรมนี้มาอยู่ในจำกัดไปแต่กฎเกณฑ์การและเวลาทั้งหลายบางสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่ประกาศความเป็นจริงของสัจธรรมในความเป็นโลกที่ไม่มีใครมาคัดค้านมาคัดงานมาต้านทานได้ด้วยกระแสเปลี่ยนแปลงไปในโลกแต่ละยุคสมัยไปถึงบัดนี้เดี๋ยวนี้เข้าสู่ยุคของไอทีอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีเทคโนโลยีชั้นสูงก็ยากจะต้านทานในยุค globalization หลายพรมแดนก็ยากต้านทานเราจึงเห็น disruption คือการเปลี่ยนแปลงสภาพอันเกิดขึ้นจากอิทธิพลของเทคโนโลยีทุกสังคมในโลกนี้แม้สังคมที่มีความเข้มแข็งทางศาสนาก็ถูกกระแสของ IT ซึ่งชาวโลกยกย่องสร้างเองก็ยกย่องเองว่าเลิศแล้วก็หลงในสิ่งที่ตัวเองสร้างแล้วก็ทิ้งธรรมะทิ้งความดีไปทิ้งสติปัญญาไปแล้วไปฝากสติปัญญาไว้กับเทคโนโลยีทั้งจริงๆเนี่ยเทคโนโลยีนี่เกิดขึ้นจากการสร้างของตนเองที่มีสติปัญญาเมื่อสร้างเสร็จกลับยกย่องสิ่งที่ตัวเองสร้างว่าเป็นเทพเจ้าอันเป็นที่พึ่งของชีวิตแล้วก็ทิ้งสติปัญญาของตนเองไปฝากสติปัญญาที่ตนเองคิดค้นนั่นแหละไว้กันในเครื่องมือนั้นไปไหนก็ยกเครื่องมือนั้นเลยไปว่าเป็นเทพเจ้าที่ตัวเองสามารถจะรู้เข้าถึงสิ่งต่างๆได้ทั้งที่เป็นแท้ๆทั้งที่จริงเป็นแค่เครื่องมือและเป็นเครื่องมือที่ตนเองสร้างนี่คือความลุ่มหลงของชาวโลกเป็นโมหะอันหนึ่งดังนั้นเมื่อพูดมาถึงจุดนี้จริงแสดงความเป็นจริงว่าในวิถีชีวิตของเราทั้งหลายโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยการคำนึงถึงบุญกุศลก็เป็นจุดมุ่งหมายอยู่แล้วแต่บุญกุศลที่แท้จริงคืออะไรทั้งบุญและกุศลบุญที่นำเนื่องสู่เป็นกุศลเนี่ยบุญก็เหมือนความสงบที่เย็นกุศลก็ความสะอาดเย็นแล้วก็ต้องสะอาดก็หมายความว่าบุญทำให้เกิดความสงบเหมือนสมถะเป็นบุญความสะอาดตัดรากงาบของความกิเลสสกปรกอะไรก็เป็นวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าบุญกุศลพูดถึงบุญกุศลก็ต้องรวมลงที่ความหมายของจิตที่สะอาดมีองค์ประกอบสมบูรณ์ครบในความเป็นกุศลนั้นเป็น
ติเหตุกะกุศลติเหตุกะกุศลก็คือถึงเหตุสามก็ต้องครบด้วยอาลุภะอาตุสะอาโมหะจึงจะเป็นกุศลกุศลตรงนี้ว่ากุศลกุศลชั้นสูงมันเรียกว่าอุกทะอุกทะกุศลตัวนี้เป็นติเหตุกะอุกทะกุศลเป็นกุศลที่ฝ่ายสูงกุศลนี้นี่เป็นกุศลที่เกิดการจันรู้ละวางไกลออกจากอำนาจของกิเลสไอ้จิตนั้นเข้าถึงซึ่งความเป็นอโลภะก็ไม่มีความโลภอาตุสมีความโกรธมีความหลงอันการทำบุญสร้างกุศลในพระศาสนาจึงต้องทำที่จิตใจที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาความเพียรชอบและสามารถชำระกิเลสในขณะที่กระทำนั้นด้วยเจตนาเจตนาคือจิตจำนงแน่วแน่ที่จะสละระวังไกลออกไม่ผูกพันกับหน้ากองกิเลสจนกระทั่งสามารถปรางรับความดับทุกข์ได้แท้จริงเพราะฉะนั้นบุญกุศลชั้นสูงเต็มอุกตะกุศลกุศลเนี่ยต้องเป็นไปเพื่อคำว่าพระนิพพานนำจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาจึงพัฒนาการไปตามหลักของศีลสมาธิและปัญญาหรือทานศีลภาวนาแม้ขั้นฐานก็ต้องทำเพื่อสละสละซึ่งมัจฉริยะเครื่องต้านอำนาจบุญกุศลในเบื้องต้นเนี่ยลิสยาเนี่ยมัจฉริยะหรือมัจฉริยะตัวเนี้ยเป็นตัวต้านมันก็ต้องนำก็ให้ชนะความตนีทีเหนียวด้วยการสละนำออกจึงจะเป็นทานในพระศาสนาแล้วก็ถ้าเป็นสมาธิล่ะก็ต้องปราศจากนิวรณ์ 5จิตต้องเข้าสู่อารมณ์หนึ่งที่สงบปราศจากกิเลสกลุ่มรุมให้เศร้าหมองคือนิวรณ์ 5จิตก็สะอาดเป็นปัสสรัตจิตตังนั่นเป็นอำนาจของสมาธิถ้าภาวนาในขั้นของพระศาสนาของผู้ครองเรือนทั้งหลายหรือทางผู้ที่เข้ามาบวชเป็นปัญญาก็เป็นไปเพื่อทำความเห็นนั้นที่วิปริตผิดไปจากธรรมนั้นให้ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงอันเกิดจากการกระจัดกิเลสชั้นละเอียดที่เป็นอนุสยกิเลสเช่นภวะราคานุสัยหรือกามานุสัยวิจิกิจฉานุสัยทิฏฐานุสัยปรคานุสัยอวิชชานุสัยเป็นต้นหรือปฏิฆานุสัยอนุสัยที่นอนเนื่องด้วยอำนาจของกิเลสรักโลภโกรธหลงพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องชำระกันตลอดเวลาไม่เกิดขึ้นเป็นกิเลสที่สามารถนำออกยากมากและก่อให้เกิดสังโยชน์10ที่ปุ่มมัดระจิตแต่จิตนั้นก็เกี่ยวข้องอยู่กับโลกและก็มีความเห็นผิดเกิดขึ้นในความเป็นสัตวะความเป็นผู้เป็นตัวตนเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราขึ้นมาและเป็นตัวเราของเราอังกามังกาตรังกาเป็นของเราเป็นเรามันเป็นเราเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอำนาจกิเลสแล้วไอ้ตัวตนตัวนี้คือตัวทุกข์เพราะเป็นอุปทานด้วยการความอยากด้วยอำนาจของกิเลสที่เข้าไปยึดถือเกาะเกี่ยวข้องทำให้เปลี่ยนไปและพยายามที่จะยึดสิ่งนั้นนั้นไว้ไม่ปล่อยวางอันความทุกข์จึงเกิดขึ้นเพราะไม่รู้จักว่าปล่อยวางที่ไม่ปล่อยวางเพราะไม่รู้จักว่ารู้ไม่รู้จักว่าไม่รู้ไม่เข้าใจในความจริงพอรู้ผิดเห็นผิดจึงเข้าไปยึดถือต้องการทะยานอยากไปยึดและทำการต้องให้ได้มาในสิ่งนั้นๆและจิตนี่มันเร็วมากมีอานุภาพของการทำการสูงแค่เพียงนึกนิดหน่อยในจิตก็เข้าไปเสียบแล้วพอเสร็จในอารมณ์นั้นตั้งในอารมณ์นั้นเมื่ออารมณ์มีวิญญาณและจิตนั้นก็มีที่ตั้งก็เกิดขึ้นเมื่อนี้มันมีลัทธิความเพลิดเพลินเกิดขึ้นในขณะที่วิญญาณเข้าไปถือในอารมณ์นั้นก็เกิดความเจริญเติบโตขึ้นในภาวะความเป็นวิภพนั้นชาติก็เกิดขึ้นความหมายว่าอายติงปูนภาวะพินิพพติ
โหติการสร้างภพน้อยภพใหญ่ก็เกิดขึ้นอย่างฉับพลันตันใจณบัดนั้นแค่เพียงวิญญาณก็ไปตั้งในอารมณ์เช่นเราก็ไปตั้งอยู่ในความคิดก็ทรงตัดความหมายชัดว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจิตของเธอหรือวิญญาณเนี่ยเธอจะไปตั้งอยู่ในความคิดใดสำเร็จในความคิดใดหรือไปนอนเนื่องอยู่ในความคิดนี่คืออารมณ์นะอารมณ์เลยหรือความคิดใดที่เราคิดอยู่เนี่ยจิตก็ไปตั้งอยู่ในความคิดสำเร็จในความคิดแล้วก็ไปนอนเนื่องอยู่ในความคิดนั้นนั่นเรียกว่าในความคิดนั้นกายตัวนี้ก็คือตัวจิตอารมณ์เป็นที่ตั้งของวิญญาณก็เกิดขึ้นเมื่ออารมณ์ที่ตั้งของวิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณก็ตั้งขึ้นอารมณ์เนสติปฏิทาวิญญาสาโหติตัสมิงปฏิทิเตวิญญาณีวิรุณเฮเมื่อวิญญาณมีที่ตั้งด้วยความเพลิดเพลินแห่งวิญญาณนั้นก็เกิดความเจริญเติบโตของวิญญาณขึ้นวิญญาณก็เจริญเติบโตขึ้นเพราะการเจริญเติบโตนี้ก็กลายเป็นภพก็เป็นชาติทันทีนั่นหมายความว่าอายติงปุณณภาวาภินิพัตติโหติปุณณภาวาคือการก่อเกิดภพน้อยภพใหญ่ก็เกิดขึ้นอายติงก็คือณทันใดนั้นก็เกิดภพเกิดขึ้นภพน้อยภพใหญ่ที่ตั้งภพคือความเป็นที่ตั้งขึ้นของสัตว์ก็เกิดขึ้นณทันใดนั้นอายติงก็ทันใดนั้นคือขณะจิตนั้นแหละเมื่อไรแค่นี้แค่ไปคิดพูดคุยแล้วจิตก็ไปตั้งแล้วเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้จิตเราจะมีสภาพเป็นอย่างไรก็อยู่ที่ความคิดความนึกนั้นอันถ้าจิตมันขาดสติปัญญาเจตนามาทุ่มเทบุญสร้างบุญส่วนยังไม่มีสติปัญญาจิตไปตั้งอยู่ในความคิดที่คิดจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามความเชื่อที่ขาดการพิจารณาก็เป็นจิตที่เป็นโมหะจิตเนี่ยแล้วโมหะจิตมันก็ไปตั้งอยู่กันต่อก่อเติบโตการเจริญเติบโตของจิตนั้นวิญญาณนั้นในอารมณ์นั้นก็เป็นโมหะจิตไม่เป็นโทสะจิตไม่เป็นโลภะจิตอาการจิตที่เกิดขึ้นในการนั้นก็เป็นอาการจิตของไฟอกุศลในขณะเดียวกันถ้าเป็นไฟกุศลก็มีสติปัญญาตามรู้เท่าทันในอารมณ์นั้นความคิดนั้นจิตก็ไม่ไปตั้งไม่ไปเพลิดเพลินไม่ไปตั้งเมื่อจิตไม่ไปตั้งก็เป็นอโลภะอโทสะอโมหะนั่นการกระทำการใดๆที่มีสติกำกับอยู่ตลอดนี่ให้เป็นกุศลคือเป็นกุศลเพราะว่าจิตมันรู้จักรู้แล้วก็ละวางเมื่อรู้ละวางไม่เข้าไปถือในสิ่งนั้นเป็นกุศลจิตและเป็นอุกัฏฐะกุศลอุกัฏฐะกุศลที่เป็นติเหตุกะถึงเหตุสามนั่นเองจิตดวงนี้เราจะเข้าถึงสวรรค์ชั้นสูงมนุษย์สมบัติชั้นสูงสวรรค์ชั้นสูงพรหมสมบัติจะเป็นทิพย์สมบัติของเทวดาหรือพรหมชั้นสูงหรือนิพพานสมบัติก็ต้องใช้กุศลจิตดวงนี้แสดงไม่ได้ฟลุกบังเอิญและที่เราไปฟังเชื่อใครมามันเป็นความเขลาการทำอะไรก็แล้วแต่แม้สิ่งนั้นมันถูกต้องแต่เฉพาะเชื่อเขาเชื่อทำตามเขาด้วยไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็ได้ทำคือโชคดีเราไม่ได้ทำบาปแต่ว่ามันไม่ได้ประกอบด้วยเหตุสามคือมันไม่ได้เกิดความเป็นอาลุภะอาตุสะอาโมหะมันเชื่อเขาไอ้ความเชื่อนั้นก็เป็นโมหะมันก็เป็นโมหะนั่นแหละแต่เป็นโมหะที่ได้เสพครบกับสิ่งที่ดีมันเดินถูกต้องบนเส้นทางแต่ก็คนตาบอดเดินรู้ว่าถึงไหนก็ไม่รู้อันคำพยากรณ์ใดๆคำกล่าวใดๆคำชวนเชื่อใดๆหมอดูหมอเดานักพยากรณ์ใดแม้พระภิกษุทั้งหลายมาทำนายทายทักผิดทั้งนั้นไม่มีการทำนายทายทักในพระศาสนานี้อย่าว่าแต่คนและนี่คนมาทำนายทายทักแบบไหนถูกผิดก็อะไรก็ยังไม่ทราบเลยแต่คนก็แห่กันไปเชื่อถือบางทีก็ไปทำนายพระด้วยยกพระขึ้นมาคนก็ไปแห่ไปตามหาพระนั้นตามคนนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เป็นความเข่าเพราะเส้นทางของความเข่าและด้วยความเข่าเราจึงเห็นคนมากมายที่ชอบอยากจะไปหาหมอดู
นักพยากรณ์ทั้งหลายโดยที่ไม่รู้จริงหรือเท็จฝากความหวังไว้กับคนเหล่านั้นคิดว่าไปแล้วสบายใจได้ไปรู้สิ่งที่เป็นเรื่องของตัวเองไม่มีใครรู้จริงหากขนาดเรายังไม่รู้ตัวเราเองแล้วใครจะมารู้เรื่องของเราได้จิตดวงใดก็จิตดวงนั้นควรรู้ในเรื่องความเป็นจิตนั้นนั้นพระเจ้าจึงตรัสห้ามพยากรณ์กันและกันเพราะไม่มีใครรู้ในจิตดวงนั้นต้องอาศัยจิตดวงนั้นของในขนาดนั้นของเจ้าของนั่นแหละรู้ในความเป็นจิตนั้นแล้วจิตอื่นไม่รู้จิตนั้นเมื่อจิตอื่นนั้นมีกำลังและบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสแล้วครบถ้วนด้วยญาณหรือว่าสัพพัญญุตญาณคือพระเจ้าเท่านั้นในภาษารีบุตรอากาศเบื้องขวาประมาโมกขณะก็รู้ได้ในระดับหนึ่งแล้วยังต้องมาทูลถามพระเจ้าทุกครั้งว่าท่านได้นิมิตอย่างนี้เห็นเช่นนี้พระเจ้ากล่าวรับรองหรือไม่ท่านยังไม่ไปพูดท่านมีทิพย์จักขุเห็นนิมิตพวกเปรตทั้งหลายที่นครราชคฤห์เพื่อนพรหมจารย์พระเถระด้วยกันถามท่านท่านบอกว่าให้ไปถามต่อหน้าเบื้องพระเมื่อท่านกราบถวายและพระเจ้าตัดอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นท่านก็เป็นเล่าถวายพระพุทธเจ้าฟังซึ่งทรงทราบพระเจ้าก็ทรงรับรองว่าที่โมกขณะได้เห็นเราได้เห็นมาก่อนนี้แล้วตั้งแต่สมัยที่เราตรัสรู้ประทับอยู่ใต้กรุงพระศรีมหาโพธิ์เราได้เล็งเห็นซึ่งพวกเปรตทั้งหลายในพระครราชคฤห์ตามที่โมกขณะได้เล่ามาทั้งหมดเป็นจริงแต่ที่เรายังไม่ยกขึ้นมาเล่าเพราะว่ายังไม่มีเหตุอันควรที่จะเล่าไม่มีอันควรที่จะกล่าวพยากรณ์ไปเดี๋ยวพูดไปกลับไปมีคนไม่เชื่อก็เป็นโทษและเป็นบาปแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงระวังมากในการที่จะพูดกล่าวสิ่งที่ไกลเกินตาคนเห็นไกลเกินที่จิตจะคิดนึกได้ต้องเป็นวิสัยเฉพาะคนนั้นเป็นเฉพาะตนเป็นเฉพาะคนเท่านั้นจะไม่แสดงโดยเป็นสาธารณะไม่ใช่ยุคเดี๋ยวนี้ประกาศกันทั่วเลยคนนั้นรู้มากคนนี้รู้มากแล้วคนก็แห่ไปเรื่องราวเก่าๆก็เอามาใช้กันใหม่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นลาภสักการะทั้งหมดทั้งหลายเพราะคนไม่เข้าใจเรื่องกุศลจิตคืออะไรและที่สำคัญเมื่อเราพูดกุศลจิตดังกล่าวก็มาดูอกุศลนี่เป็นอย่างไรอกุศลขั้นต่ำก่อนเมื่อกี้กุศลขั้นสูงต้องประจักษ์กิเลสทั้ง3ดวงกุศลขั้นต่ำก็คือทำด้วยอโลภะจริงเช่นพระเนียบมีใจที่อยากจะถวายทานไม่สามารถทำลายมัจฉริยะความตนีได้หรือโลภะมูลเหตุได้ความโลภได้ก็อยากจะถวายทานถวายทานด้วยเจตนาที่ตั้งใจถวายโทสะนั้นความคับข้องความขุ่นเคืองไม่มีมันจะไม่เกิดแต่การที่ทำทานด้วยจิตที่มีความจิตที่ละโลภะได้ในโทสะจะไม่ตามมาจะไม่ตามมาเพราะกิเลสสองตัวนี้ยังก็ก่อเกี่ยวคู่กันคือรักกับชังถ้าหมดรักก็หมดชังชังนี่ไม่ค่อยเป็นเหตุมันเกิดขึ้นมาไม่ต้องมีใครมาชักชวนชักจูงมันก็เกิดขึ้นเองเกิดขึ้นเอามีโมเดตการชักชวนชักจูงแต่มันเกิดขึ้นของมันเป็นโทมนัสสักตังปฏิฆาสัมปยุตตังปฏิฆาสัมปยุตตังแตกต่างอยู่ว่ามันเกิดขึ้นหรือมีการมาโน้มน้าวให้เกิดขึ้นเกิดต้นให้มันเกิดขึ้นเริ่มเกิดขึ้นเองแค่นั้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างโทสะไม่มีสองดวงก็เหมือนกับดวงเดียวแต่มันต่างกันว่ามันเกิดขึ้นด้วยสันดานของมันภายในหรือมันมีการกระตุ้นให้เกิดขึ้นโน้มน้าวชักนำจากภายนอกถ้าชักนำกว่านี้ใช่ไหมมันก็จะแรงขึ้นส่วนโมหะนี่ล่ะโมหะเป็นจิตที่เฉยๆเกิดขึ้นเพราะความเฉยๆไม่ต้องชักเลยโมหะไม่ต้องชักไม่มีการชักนำมันประกอบขึ้นเองด้วยวิจิกิจฉาหรือความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาหรือความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาเนี่ยนำมาก่อน
อุทจารในความฟุ้งซ่านเนี่ยเป็นดวงสุดท้ายเลยที่เป็นโมหะที่ดับด้วยอรัตตมรรคเท่านั้นอรัตตมรรคเท่านั้นวิจิกิจฉานี่ไปก่อนเลยไปด้วยสังโยชน์เบื้องต้นแต่ยังฝากไว้โมหะดวงสุดท้ายเลยอุทจารคราวนี้กุศลขั้นต่ำบุญขั้นต่ำเนี่ยมันไม่ทิ้งโมหะแม้อาลุภะอัตสัยยังมีโมหะคือไม่มีปัญญาในการทำบุญกุศลนั้นจะไปเชื่อเขาก็ว่าในความเชื่อขนาดนั้นเนี่ยชักนำไปโดยจิตที่เป็นอาลุภะอัตสัยแต่ไม่มีปัญญาอันนี้เป็นโอมกะกุศลจะครบองค์สองครบองค์สามก็แล้วเป็นทวิเหตุกะติเหตุกะก็ได้จำว่ามันเป็นกุศลขั้นต่ำพวกนี้จะเกิดในภูมิต่ำๆเป็นตัวดาก็ภูมิต่ำกินภูมิตัวดาทั้งหลายที่ไม่มีบ้านเรือนอยู่อย่างที่ว่าหากินแบบจับหยาบคล้ายๆคนยังมีความลำบากอยู่เหมือนลูกเทวดาทั้งหลายบางต้นก็มีบ้านเรือนเหมือนวิมานบางต้นก็มีก็อยู่ในต้นไม้เป็นเรือนไปบางทีก็ต้องเที่ยวหาของกินเดินหาของกินไปบางทีก็พวกต่ำๆเหมือนพวกยักษ์ในภูมิต่ำภูมิเดรัจฉานที่เป็นยักษ์อย่างนี้ก็ไปหาของก็ด้านล่างกินไปหาของกินของเศษตกหล่นทั้งหลายมันนางยักษ์เอาลูกไปเดินหากินวัดพระเจตวันนั่นเป็นภูมิต่ำๆเป็นภูมิต่ำที่เดินไปหาของที่ตกหล่นกินก็อาจจะดีกว่าเดรัจฉานหน่อยหรือดีกว่าคนที่มันถอยเถื่อนหน่อยแต่ก็เหมือนกับคนที่ยากจนต้องเที่ยวหาของเก็บของกินแล้วความเป็นภูมิเทวดาก็ไม่ใช่หมายความว่าจะมีความพร้อมสมบูรณ์ก็มีหลายอย่างที่เชี่ยเห็นว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วไม่น่าไปพึงใจมีความลำบากเหมือนกันต้องเที่ยวแสวงหาความลำบากของการแสวงหานั้นเป็นความทุกข์จากอบายภูมิทุกข์จากอดีตทุกข์ที่เกิดขึ้นทุกข์ในอดีตที่ผ่านมามากมายทุกข์ในเบื้องหน้าจะต้องเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายในอบายและทุกข์ปัจจุบันคือทุกข์เกิดขึ้นจากการแสวงหาอาหารนี่เป็นอยู่ในมหาสังเวคธรรม8ที่ต้องนำมาพิจารณาตลอดนอกจากจะเกิดแก่เจ็บตาย4ตัวนี่4ตัวเป็นสังเวคธรรม8ตัวต้องมาพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงเสมอเพื่อเกิดอะไรขึ้นให้เกิดปัญญาขึ้นรู้เข้าใจในธรรมะด้วยความเป็นจริงในธรรมชาติแล้วก็ต้องระวังว่าขณะที่เราทำบุญที่เป็นกุศลขั้นต่ำมันก็ให้ผลต่ำๆเช่นเราก็ทำความดีมันถือว่าคุณยายมาทำความดีแต่ต่อรองอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นนี่จิตมันถอยไปหมดแล้วไม่ได้ตั้งใจมาทำเป็นไปเพื่อต้องมุ่งมั่นเจริญสติปัญญาแล้วบางทีสมมติมาต่อรองอย่างนั้นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวจะต้องไปพวกนี้จิตจะไม่นิ่งแหละเป็นจิตควายต่ำแหละคือไม่ทิ้งตัวทำเพื่อประโยชน์ในการสละละวางนำออกแล้วถ้าสมมติพูดไม่จริงอีกสร้างเรื่องมาอะไรมาก็พูดเท็จแอบแม้พูดจริงก็เท็จเอาเรื่องจริงเรื่องหนึ่งมาพูดเรื่องหนึ่งเพื่อออกจากเรื่องหนึ่งเท็จไหมเท็จสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอุปนิสัยของคนที่ทำให้จิตต่ำไปเขาจึงไม่ได้สิ่งที่ดีที่สูงนี่ยกตัวอย่างนะจริงเท็จไม่รู้ต้องถามคุณยังไงเองแต่ในการเหมือนกับอีทก็ดีทุกคนก็ดีพอจะทำความดีขึ้นมาก็อ้างนู้นอ้างนี้หรือนางทุกคนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันกลายเป็นว่านั่นคือจิตที่ต่ำจิตมันเข้าไม่ถึงกุศลยิ่งอยู่ใกล้หลวงพ่อยิ่งต่ำไปอีกพอทำสิ่งที่ต้องสละอยู่ใกล้พระที่ท่านปฏิบัติทุกรูปคนนี่บาปได้เร็วก็คนนี่จะฉาบฉวยและที่สุดก็ไม่จริงพอไม่จริงขึ้นมาไปอยู่กับผู้ที่จริงเนี่ยตัวเองก็ไม่จริงพอไม่จริงคนนั้นก็จะหลอกล่อตัวเองเพื่อหาความสะดวกสุขสบายแล้วก็ไม่พยายามที่จะเพียรอย่างจริงจังตั้งที่มีหนทางแล้ว
ลักษณะนี้เป็นลักษณะของขาดปัญญาขาดขันติขาดเมตตาขาดการให้อภัยขาดการปล่อยวางก็เราขาดขันติเมตตาการให้อภัยปล่อยวางนี่จะหาความสงบสุขยากและสำคัญมันเป็นจิตไฟต่ำไฟต่ำที่ยังครอบคลุมด้วยโมหะโมหะก็ไม่เห็นโลกดีกว่าเห็นทุกอย่างดีกว่าเมื่อหลวงพ่อทิ้งแล้วไปคิดว่าไปฉันเอ๊ะออกดีอธิษฐานอยู่สัก3วัน3คืนไม่เอนกายนอนเอ๊ะเป็นนอนหน่อยหรือเปล่าไม่มีใครรู้นี่เห็นเสียศีลมั้ยเสียอาบัติเกิดขึ้นหรือเอ๊ะเห็นว่าแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไปเหนื่อยแล้วพอวันสุดท้ายเหนื่อยแล้วพอแล้วแค่นี้3วันแล้วครบแล้วไปฉันไอ้มันอร่อยดีกว่าไปนอนได้สบายโมหะเข้าจับแล้วจะเจตนาหลังกระทันที่เป็นบุญกุศลมันวืดต่ำเลยขณะที่มาสูงเมื่อ3วันที่เนี่ยพอวันสุดท้ายนี่พอออกแล้วเนี่ยต่ำเลยมันสวิงทันทีเลยและเป็นบ่อยนะเพราะเราคิดว่าเออเรานึกว่าเราผ่านตรงนี้แล้วเนี่ยเราคิดว่าเป็นกุศลเราได้สัมฤทธิ์ผลใช่สัมฤทธิ์ผลแต่กำลังทำกับเรานี่ทำให้จิตเราต่ำเพราะเราไปยินดีสิ่งที่ต่ำแล้วเหมือนพระเนี่ยบอกโอ้นอนดีกว่าทนมาตั้ง3วันแล้ว3วันนั้นพระเนี่ยได้ไปได้เพราะทนมีขันติมีเมตตาตนเองมีความสละปล่อยวางให้อภัยครบแต่พอสุดท้ายกันมาทิ้งตัวตีกลับโมหะกลับมาครอบจิตเช่นเดิมแบบเนี้ยเยอะเลยเยอะเลยว่าเกิดจะเกิดโมหะตีกลับมาทันทีถ้าเราจะเห็นการทำบุญสร้างกุศลของคนเช่นพอมานั่งฟังธรรมอันดีดีเลยตอนฟังธรรมในจิตดีมากเลยแต่ออกไปปั๊บคุยโม้โอ้อวดกันกินไม่คุยธรรมะสักข้อเลยเจตนาหลังคันกลับมาเป็นโมหะแล้วมันจอกแหนที่กลับมาปิดน้ำเหมือนเดิมเมื่อกี้น้ำกำลังใสเห็นจอกแหนปิดเป็นแบบนี้บ่อยคนยังเปลี่ยนจิตเป็นกุศลก็เป็นอกุศลทันทีนะบัดนั้นเป็นอกุศลนะไม่ใช่เป็นกุศลขั้นต่ำนะมันแปลจิตเป็นอกุศลเป็นบาปทันทีเมื่อกี้อยู่สอนชั้นสูงสมมุติบุญที่สูงมันสวิงกลับมาอยู่ชั้นล่างเลยอบายเลยโมหะข้าวเดรัจฉานอาการอย่างนี้เกิดความเป็นภพภูมิขั้นภูมิทิพย์ขั้นต่ำคนขั้นต่ำก็จะข้ามมาอันบางครั้งนี่เห็นไหมบางทีบางคนมีโอกาสมีฐานะมีโอกาสมียศศักดิ์สูงมาเกิดจากตระกูลต่ำบางคนเกิดในตระกูลต่ำก็ต่ำด้วยยศศักดิ์ฐานะบางคนเกิดในตระกูลต่ำได้ยศศักดิ์ฐานะวรรณะสูงบางคนเกิดในตระกูลสูงได้ยศศักดิ์ฐานะวรรณะสูงบางคนเกิดในตระกูลสูงได้ยศศักดิ์ฐานะวรรณะต่ำเพราะจิตที่มันสวิงไปมาเนี่ยมันเคลื่อนไหวไปมาแล้วแต่ว่ามันขณะที่สูงมาแสดงว่าวิบากกรรมของเขาเนี่ยจิตเนี่ยสูงมาไอ้ที่ต่ำนะเพราะการวิบากกรรมที่เขาเคยเป็นโมหะทิ้งบุญกุศลแล้วมาเป็นหัวเนี่ยกลับมาเสวยเขามาตัดรอนกรรมนั้นเข้ามาแทรกแซงให้เขาตกจากที่ซึ่งได้ฐานะโอกาสนั้นมาเป็นเหมือนภูมิชั้นต่ำแต่ที่ได้ฐานะโอกาสวันหน้าที่ดีกลับเป็นได้ของต่ำไปนั้นเราก็เขาจะโทษว่าวาสนาไม่ดีอะไรไม่ดีมีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นก็หวังอีกไปสะดอกเคราะห์บ้างไปหาหมอดูหมอเดาทั้งหลายไปทำพิธีต่างๆนานายิ่งเพิ่มความเคราหนักขึ้นไปอีกแล้วลองคิดดูว่ามันจะแก้ได้ไหมในเมื่อมันต้องแก้ที่จิตใจและเมื่อจิตใจมันมีแต่ความบาปความเคราเนี่ยเช่นไปเชื่อว่าคนนั้นว่าคนนี้ว่าเราสามารถแก้กรรมได้สามารถที่จะออกจากโทษภัยนั้นได้อย่างไม่รู้ไม่เข้าใจเลยและวิธีการดังกล่าวเหล่านั้นก็ไม่ได้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงในหลักธรรมในพระศาสนาอันเบิ้ลสองครั้งเลยความไม่เชื่อนั่นคือโมหะและกระทำผิดนั้นอีกก็เป็นการประพฤติผิดไปจากหลักพระสัตตกจากพระรัตนตรัยสุดแล้วคือแทนที่จะแทนเป็นอกุศลจิตขั้นต่ำก็ตกเลยเป็นบาปเป็นอกุศลที่เป็นกุศลขั้นต่ำก็เป็นอกุศลไปเลยและเป็นอกุศลขั้นที่ไม่ลึกมาแล้วก็ลึกลงไปเลยยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งผูกยิ่งแน่น
ยากที่ออกมาจากปมเขื่องเหล่านั้นได้เพราะไม่เข้าใจในธรรมดังกล่าวนี้คือกฎธรรมชาติอิมัสมิสิอิดังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีอิมัสสุปฏะอิดังปัจเจติเพราะความเกิดขึ้นในสิ่งนี้สิ่งจึงเกิดขึ้นอิมัสมิอัสติอิดังนะโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งจึงไม่มีอิมัสสานิโรธะอิดังนิโรธติเพราะความเกิดขึ้นเพราะความดับเป็นสิ่งจึงดับไปยะดีดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยวิญญาณังวิญญาณปัจจยนามรูปังนามรูปังปัจจยสรายะสรายตนังสรายตนะปัจจยภัสสะปัสสะปัจจยเวทนาเวทนาปัจจยตนะตนะปัจจยวัฏฐานังวิภวปัฏฐานะปัจจยภูภวะปัจจยชาติชาติปัจจยชรามนังโสกะปริเทวะทุกขะมนัสสะสะสัมภวันติโยมิตัสสะกิวะรัสสะทุกขะตัสสะสมุทโยโหติอวิชชายะตุอสิสสวิรักขะนิโรธาสังขารานิโรธโธสังขารานิโรธาวิญญาณนิโรธโธวิญญาณนิโรธานามรูปานิโรธโธนามรูปานิโรธาสรายตนะนิโรธโธสรายตนะนิโรธาปัสสานิโรธโธปัสสานิโรธาเวทนานิโรธโธเวทนานิโรธาตัณหานิโรธโธตัณหานิโรธโธปัฏฐานะนิโรธโธปัฏฐานะนิโรธาภาวะนิโรธโธภาวะนิโรธาชาตินิโรธโธชาตินิโรธาชรามรณังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสวิสานิโรธชันติโยมิตัสสะกิวัสสะทุกขะสัสสะทุกขะกตัสสะนิโรธโธโหติพระแม่ก็จะทำบทนี้ที่ว่าอิทัปปิยตาปฏิสุบัติธรรมพระสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าใจไม่รู้แจ้งสัตว์จึงวกวนวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในกระแสแห่งโลกียะวนเวียนอยู่ในความเกิดความดับในวัฏสงสารนี้ไม่จบและไม่สิ้นอานนท์เห็นไหมเธออย่ากล่าวอย่างนั้นอย่าพูดอย่างนั้นเพราะไม่เข้าใจธรรมดังกล่าวนี้เนี่ยไม่เข้าใจธรรมนี้อุปมาเหมือนกันได้ของช่างโถกที่มีปมเขื่องมากมายยากรู้ต้นยากรู้ปลายยากจะแก้บทธรรมะในบทนี้เพราะไม่เข้าใจในธรรมดังกล่าวนี้มันไม่สามารถหาต้นหาปลายได้จะปมเขื่องที่ผูกเป็นจุกอยู่เหนียวแน่นไม่สามารถสืบสาวหาสอบสวนหาต้นหาปลายได้มันยุ่งไปหมดมันจึงยากที่จะออกมาจากความยุ่งเหยิงหรือความทุกข์นั้นได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากกับการที่เราต้องเข้าใจเรื่องจิตและจิตขณะนี้เราเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลชั้นไหนกุศลเกิดขึ้นด้วยอะไรกุศลชั้นสูงอรูปะอาตุสะอาโมหะกุศลชั้นต่ำอรูปะอาตุสะแต่โมหะงั้นถ้าเป็นอกุศลแล้วก็ครบสมบูรณ์อรูปะอาตุสะเป็นโลภะโทสะโมหะโลภะจิตโลภะจิตโทสะจิตโมหะจิตเป็นฐานจิตของไฟอกุศลจิตอหิตุกะจิตก็เป็นอหิตุกะเป็นเหตุกะเป็นแห่งอหิตุกะอกุศลวิบากจิตเป็นกุศลวิบากจิตเป็นกิริยาจิตอหิตุกะเป็นอกุศลวิบากเหตุกะกุศลวิบากจิตไม่ใช่เหตุกะไอเหตุกะจิตนี้เป็นเหตุกะกุศลวิบากจิตเป็นกุศลวิบากจิตเป็นกิริยาจิตเป็นโสภณจิตกับโสภณสาธารณะเป็นโสภณสาธารณะจิตเป็นโสภณโสภณก็จิตเป็นกุศลจิตฝ่ายกุศลโสภณจิตสุภณจิตจิตไฟกุศลไม่มีสาธารณะสุภณจิตจิตไฟกุศลทั้งหลายใช้ว่าโสภณจิตที่กุศลจิตทั้งหลายกุศลจิตก็ชัดเจนมากก็ตั้งที่กล่าวไปแล้วเป็นจิตที่ต้องตั้งอยู่ด้วยประจักษ์เหตุสามอรูปะอาตุสะอาโมหะเป็นจิตที่ต้องประกอบขึ้นเกิดขึ้นตั้งขึ้นประกอบด้วยสมณะตั้งขึ้นเกิดขึ้นพร้อมสมณะประกอบด้วยญาณปัญญาหรืออย่างต่ำหน่อยก็เป็นสมณะ
แต่อาจจะไม่ประกอบด้วยปัญญาตัวนี้เบาเหมือนกุศลจิตขั้นต่ำอุมากะกู้สนตอบโจทย์คนนี้ว่าก็บุญกุศลตัวที่ต่ำหน่อยก็คือเกิดขึ้นจากขาดปัญญาซึ่งมันด้อยกว่าและต้องเกิดขึ้นไอ้ตัวหนึ่งตัวชี้แจงแสดงอำนาจของกุศลมากน้อยก็คือเกิดขึ้นเองหรือถูกชักชวนตัวชักชวนนี้ด้อยกว่ากับเกิดขึ้นเองทั้งไม่กุศลหรืออกุศลที่ถ้าเบาไปกว่านี้ก็คือไม่ทำด้วยความสดชื่นรื่นเริงบันเทิงใจเกิดความสุขใจความสบายใจแต่เกิดขึ้นด้วยความเฉยๆเหมือนคนทำนั้นอะไรนานๆแล้วก็เฉยๆเราไปพระศรีมาโทโพไปแล้วก็แรกๆก็สมณัติเกิดความสุขความสดชื่นความเบิกบานใจความสุขใจเกิดขึ้นความดีใจพอดีใจก็ได้ดีใจที่ได้มาทำแต่นานไปคุ้นเคยมากก็เฉยๆเป็นอุเบกขาปัญญายังมีอยู่อันนี้ก็ต่ำลงไปอีกต่ำลงไปกว่าสมณัติมันลดกำลังแต่มันยังมีปัญญาค้ำอยู่แล้วก็ถ้าเป็นอุเบกขาที่ขาดปัญญาก็ต่ำสุดเนี่ยอุเบกขาไม่พอขาดปัญญาด้วยนี่เป็นกุศลจิตนิทานของกุศลจิตเป็นมหากุศลจิตด้วยเพราะจิตเหล่านี้ก็ล้วนแต่จะเกิดขึ้นจากองค์ประกอบที่ไม่ใช่เรื่องของอัตตาตัวตนจะบาปจะบุญกุศลอกุศลยังเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยซึ่งความรู้ความเข้าใจที่สร้างกุศลให้ไปสู่จุดสูงสุดได้คือรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วละวางความรู้นี้ไม่ยึดมันยึดถือยังกล่าวว่าอะไรเนี่ยเป็นธรรมะบทสั้นๆว่าลองไปปล่อยวางรู้และปล่อยวางได้ย่อมมีความสุขสิ่งต้องควรคนหรือจะถือมั่นเพราะว่ามันก่อทุกข์มีสุขชะไหนยึดมั่นมากทุกข์มากลำบากใจปล่อยวางได้เป็นสุขทุกคืนเอ่ยพระผู้รู้ท่านเขียนไว้ก็ได้จดบันทึกไว้ยกขึ้นเป็นธรรมะบรรยายเพื่อเป็นธรรมานุสติกับทุกคนขณะที่มาบำเพ็ญเพียรอยู่ที่เสนาสนะป่าเขาขุนน้ำอริยวังโสที่กิริพงศ์อำเภอดันสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างไรจบธรรมะในเช้านี้เพียงแค่นี้ขอเจริญพร